นี่คือบรรยากาศของศูนย์กลางเมืองสตุตการ์ดถนนนี้ก็เป็นถนนคนเดินมีแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารร้านกาแฟแล้วเป็นสถานีของรถใต้ดินด้วยชโลสบราสถนนนี้เรียกว่าถนนพระราชาเนี่ยตรงที่มองไปข้างหน้าที่เห็นเป็นสัญลักษณ์ของรถเบนซ์น่ะก็จะเป็นสถานีรถไฟใหญ่ของเมืองสตุตการ์ดวันนี้ก็อากาศดีค่ะจัตุรัสนี้ก็คือใจกลางเมืองมีสวนสาธารณะด้วยให้ผู้คนมาปิกนิกกันยามอากาศดีๆสามารถมาปิกนิกได้ค่ะที่นี่นี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ร้านก็เปิดแล้วค่ะนั่งดื่มกาแฟได้ช้อปปิ้งได้นี่ข้างหลังนี้ก็เป็นห้างที่จะมีก็เหมือนห้างทั่วๆไปละค่ะขายของขายเครื่องไฟฟ้ามีแหล่งช้อปปิ้ง